tell you my problems, meditating my silence. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Broken is feeling like sin, not no breath, low dollar. Used to be left on red, now okay. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนให้ดีต้อนรับสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมแบดดิสเซอร์ออนไลน์อีกครั้งนะครับโอเคหลังจากที่ผมได้เคยทำคลิปไปเมื่อเร็วๆนี้นะเกี่ยวกับเรื่องลูปของวิหารเลือดก็ได้มีคำถามเรื่องของวิหารเลือดเข้ามานะว่าวิหารเลือดลูปจริงๆแล้วมันฟาร์มยังไงนะครับจริงๆแล้วมันก็เราก็ฟาร์มตาม AP แหละนะครับแต่วันนี้ผมจะมาฟาร์มให้ดูว่า AP ประมาณผมได้ฟาร์มยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ลูปส่วนตัวนะอยู่ในห้องลึกลับของมานีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองฟาร์มให้ดูแล้วกันนะผมโดยผมจะตั้งเป็นยาแล้วก็อะไรให้เต็มที่เลยแล้วกัน1ชั่วโมงฟาร์มนี้เท่าไหร่วันนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนวันนี้อาร์ติแฟกต์เราเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนเป็นใส่โจมตีเผ่ามนุษย์นะครับบวกทั้งหมด24นะครับแล้วก็มีตัวของอาร์ติแฟกต์ที่เปลี่ยนเป็นพลังโจมตีระยะใกล้8นะครับของข้างก็มาดูว่ามันจะประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราเตรียมของครับก็เหมือนเดิมนะฮะเปิดตอบ1ครับแล้วก็ขึ้นมาหลังจากนั้นเราจะลุยเลยโอเคป่ะเริ่มฮะ1ชั่วโมงโอเคหลักๆที่ผมฟาร์มนะครับผมก็จะฟาร์มวนทวนเข็มนาฬิกาเนาะอย่างที่เราได้ดูกันในลูปนั่นแหละครับดูในคลิปสอนวิธีการวิ่งวิหารเลือดนะส่วนใครที่ยังไม่ดูคลิปวิหารเลือดเดี๋ยวผมเอาลงให้ดูในตัวไอหรือไม่ก็เดี๋ยวลงให้ดูในใต้คลิปนะเราก็จะเน้นตีตัวใหญ่นะครับตีตัวรุนแรงอันดับแรกๆนะครับในการฟาร์มยังไงเราต้องวิ่งตัวรุนแรงให้ครบทุกตัวนะครับตัวเล็กๆเนี่ยอันนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราจะเคลียร์ไม่เคลียร์แต่ผมก็เคลียร์แหละเอาเท่าที่เราเคลียร์ไหวรีเปิดนี่ผมก็จะวนลงมาล่างครับว่าเดี๋ยวจะดึงมอนดึงมาตีตรงนี้ตัวอย่างที่ผมเน้นครับว่าเราจะตีเน้นตัวใหญ่อย่างเดียวว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะถ้าไม่ตีตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่มันดรอปมีโอกาสดรอปตัวมันเลยช่องว่างถ้าไม่ตีเลยมันจะเงินค่อยขึ้นอย่างก็คือตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันเป็นวันพุธที่มีคูณครับที่มีบวกดรอปถึง 100% ด้วยการวิ่งเต็มหลุมเนี่ยเราจะวิ่งหลังจากที่เราได้อาวุธนะครับได้บัฟอาวุธแล้วเท่านั้นจะเริ่มวิ่งเต็มหลุมถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีเนี่ยเราก็วิ่งปกติก่อนไม่ต้องเต็มเน้นตีตัวใหญ่ตัวเล็กมันจะวิ่งมาบวกเราด้วยก็ปล่อยมันแล้วก็ตีเท่าที่เราตีได้แล้วครั้งแรกเดี๋ยวผมจะเปิดตอนครบ3อันนะจะเปิดได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เริ่มครับเราจะเปิดตอนที่มีอาวุธเด็กเท่านั้นเตรียมมอนไปเลยครับครับต่างมีมอสคานเกิดครับมันไปติดเพราะแม่เนี่ยมันตีหน้าเราออกดีงี้เลยก็ได้โอ้เราวิ่งไปไหนเนี่ยโดดมายังไกล
ตามวนไปก่อนละกันอ๋อสำหรับคนที่จะมาหาไอตัวชิ้นส่วนทำออฟประดับนะครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดรอปกันแต่ว่ามันจะดรอปไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับสถานที่นะอย่างนาคาหรือช่องโจรเนี่ยช่องโจรจะดีกว่าเยอะเลยนาคาก็ทดลองมาครับมาเป็นวิหารเลือดนี่แหละโอเคครับครบแล้ว1ชั่วโมงนะผมออกตรงนี้แหละโอเคเราไปสรุปเรื่องขยะกันครับที่เมืองโอเคและนี่คือขยะทั้งหมดที่เราได้มาครับเราได้มาทั้งหมดชั่วโมงนี้นะไปดอกฟ้านะครับมีกิจกรรมดอก2,000เนาะเราอยู่ที่609Mนะครับอันนี้หักภาษีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับโชคดีที่ว่าเราได้ตัวส่วนประกอบของสร้อยมา1ถ้าไม่ได้เนี่ยน่าจะลงไปอีกก็พอจะอยู่ที่200Mก็น่าจะอยู่ประมาณชั่วโมงประมาณ400Mนะครับข้อดีของมันก็คือชิ้นส่วนเนี่ยอันนี้ดอกเยอะนะ27ครับโดยรวมแล้วถือว่าโอเคแหละช่วงเวลาประมาณนี้ใครที่อยากจะมาลองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าจะมาหาตัวชิ้นส่วนทำประดับแนะนำไปทำที่อื่นดีกว่าไปนาคาหรือไปต้องโจรจะดรอปเยอะกว่านะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับคนที่กำลังตัดสินใจเรื่องจะมาฟาร์มที่นี่เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมใครที่อยากให้ไปลองฟาร์มที่ไหนอะไรเงี้ยก็ลองพิมพ์มาได้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะเป็นคลิปหลังใหม่ก็ได้นะโอเคไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่ยังไม่กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่และคลิปต่อไปของเราไปแล้วดีกว่าเจอกันสวัสดีครับ